คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับเทอร์โมมิเตอร์จะจริงหรือไม่จริงมาลองวัดกันดูเลยจริงหรือไม่เทอร์โมมิเตอร์อันนี้สามารถเขียนหนังสือได้คือไม่จริงค่ะถึงแม้เทอร์โมมิเตอร์อันนี้จะมีขนาดเท่ากับปากกาแล้วก็สามารถพกพาได้สะดวกแต่เทอร์โมมิเตอร์อันนี้ใช้วัดอุณหภูมิได้อย่างเดียวค่ะเขียนหนังสือไม่ได้จริงหรือไม่เราไม่สามารถใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบแอลกอฮอล์วัดอุณหภูมิของน้ำเดือดได้แล้วน้ำมีจุดเดือดอยู่ที่100องศาเซลเซียสแต่แอลกอฮอล์มีจุดเดือดอยู่ที่เพียง73องศาเซลเซียสเท่านั้นจึงวัดไม่ได้ค่ะจริงหรือไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ที่รูปทรงคล้ายกับอมยิ้มแบบนี้ด้วยคำตอบคือจริงค่ะเทอร์โมมิเตอร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ดูเป็นมิตรกับเด็กๆเด็กๆจะได้ไม่กลัวการไปพบคุณหมอค่ะจริงหรือไม่เทอร์โมมิเตอร์ขนาดใหญ่นี้ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยคำตอบคือจริงค่ะนี่คือเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีความสูงประมาณ6เมตรกว้าง2เมตรตั้งอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะจริงหรือไม่ของที่มีรูปร่างคล้ายกับโทรศัพท์มือถือนี้คือเทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลสามารถวัดได้ทั้งของเหลวก๊าซพื้นผิวรวมไปถึงอาหารแช่แข็งเลยค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะกับเทอร์โมมิเตอร์แบบแปลกๆที่ได้เห็นกันไปว่าแต่ตอนนี้ที่นี่กี่องศาเนี่ยทำไมมันหนาวจังเลย